ตอนนี้เราอยู่ที่งานบางกอกสตรีทฟู้ดนะครับอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับซึ่งถ้าแบบว่าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินซื้อของกินต่างๆได้นะมีร้านน้ำร้านอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างที่น่ากินน่าสนใจนะครับด้านนี้ก็มีน้ำต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนี่นะร้านน้ำมะพร้าวนะครับมีแบบว่ามะพร้าวเป็นลูกๆ ก็80 บาทโอ้อันนี้แบบว่าของทงของทอดก็มีนะถ้าใครแบบว่าอยากกินของทอดก็สามารถแวะมาที่บริเวณด้านหน้าห้างได้นะฮะอยู่ที่250 บาทอันนี้250ก็จะเป็นจานจัดเป็นเซตเป็นจานให้นะฮะอันนี้ก็จะมีแบบที่นั่งกินด้วยนะมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีของใช้ต่างๆมากมายเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหม่าล่านะฮะ100น้ำปั่นนะครับด้านนู้นมันก็จะมีเหมือนกันเนี่ยโหอันนี้เป็นฮาลาลฟู้ดนะครับก็จะเป็นแบบผัดทอดต่างๆนานามีฮาลาลนะครับก็จะมีแบบปลาหมึกมีน่ากินมากเลยครับ80 บาทนะเต็มเลยอันนี้ก็จะแบบว่าของกินดูเยอะมากน่ากินมากแล้วสีสันแบบว่าโอ้โหอันนี้ก็จะมีผัดไทยนะครับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งผัดไทยผัดหมี่อะไรเงี้ยนะครับมีแบบว่าเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะน่ากินมากเลยเดี๋ยวพาแบบเดินชมบรรยากาศเนาะเดี๋ยวลองเดินย้อนกลับไปด้านหลังนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะครับเผื่อว่าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครจะมากรุงเทพมหานครพอดีในช่วงที่มีงานนะครับก็สามารถจะมาเดินได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเดินพาเดินอันนี้ของทอดกินมากเลยนะ100 บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ100 ชิ้น 100อะไรเงี้ยนะเขาจะเซตเป็นแบบเป็นหลักร้อยไว้นะ100 200ต้มยำไก่200ผัดผักบุ้ง150ต้มยำทะเล300อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะแบบโอ้นี่จานนี้400 บาทนะครับจานนี้300ดูของทอดหางทอดก็น่ากินเนาะแบบว่าของทอดมันจะแบบสีสันสดใสหน่อยสีสันส้มๆ มันน่ากินอันนี้กล่องละ100 บาทกล่องละ200 บาทแล้วแต่ไปเดี๋ยวไปเดินดูด้านนี้ดีกว่าด้านนี้จะเป็นผลไม้นะครับอยู่ที่ถุงละ100นะฮะอ๋อผลไม้อยู่ที่ถุงละ100หมดเลยเนาะมีทุเรียนด้วยนะครับสตรีทฟู้ดบางกอกสตรีทฟู้ด2566นะครับอันนี้จะเป็นโซนของฝากนะฮะเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งทางนี้ว่ามีอะไรอีกฮะวิร้านน้ำปั่นน้ำมะม่วงปั่นน่ากินมากเลยเดี๋ยวขอเดินกันนี่เลยชุดละ400ชุดละ100 200คือมันแบบแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ไซส์นะถ้าใครบอกว่าอยากได้เยอะๆก็อาจจะแบบ300 400แต่ว่าส่วนมากจะประมาณ100บาทถึง200บาทนะครับที่เป็นแบบราคาต้นๆหลักๆเนี่ยมีแบบว่าอาหารต้มยำมาม่าสำหรับ50อ๋อเขาใส่กุ้งใส่อะไรเงี้ยนะลองเดินดูด้านนี้ส่วนมากงานที่ตรงนี้จะมีบ่อยๆนะจริงๆแบบมีเกือบตลอดเวลาด้วยซ้ำเนาะก็จานละประมาณ100ถึง200บาทนะครับแล้วก็250อะไรประมาณนี้นะนี่นี่ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับโอ้ไฟกระพริบเดินดูด้านหลังนี้ก็น้ำแตงโมปั่นนะครับด้านหลังนี้ก็มาไหว้พระพิฆเนศกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะเดี๋ยวหาน้ำปั่นกินดีกว่านี่เหรียญทับปลาแกะ100บาทนะครับคือขั้นต่ำที่เราเห็นก็คือถ้าเป็นแบบเป็นไม้ๆก็จะไม้ละ80แต่ว่าถ้าขั้นต่ำก็จะประมาณ100นึงอ่ะเนาะของกินเยอะมากแล้วก็แบบว่าน่ากินทั้งนั้นเลยมุสลิมฟู้ดนะครับ200ข้าวผัดกุ้ง200อันนี้ข้าวจานละ200ข้าวจานละ200อันนี้คือไม้อันนี้ไม้100หรอไม่รู้นะเขาเขียนว่า100บาทแต่ไม่ได้อ๋อข้างบน50บาทแต่ว่ามันจะมี100บาทด้วย50บาทด้วยอันนี้ร้านน้ำปั่นร้านน้ำปั่นนี้น่ากินจังเลยอ่ะกูแต่ว่าไฟทำไมกระพริบขนาดนี้ตอนนี้คือที่นี่เนี่ยเขาจะขายถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับทุกคนก็คือเดือนนี้ที่เราถ่ายก็เป็นเดือนสิงหาคมใช่ไหมสิงหากันยาตุลาหมดเดือนตุลานะครับก็ยังมีเวลาในการที่จะเดินทางมาเนี่ยถ้าใครบอกว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาซื้อได้เลยถึงเดือนตุลาคมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราซื้อน้ำเราสั่งเป็นแบบน้ำปั่นไปนะครับโอ้ไฟกระพริบมากเลยกระพริบทุกอันเลยนะอันนี้คือนี่ไงมีแบบบาร์บีคิวซีฟู้ดด้วยปู250จานละ250หมดเลยอ่ะจะมาเข้าขายให้คนจีนเนาะได้น้ำมาแล้วนะครับ
แก้วนี้แก้วนี้อยู่ที่100บาทนะครับโอ้นี่อาหาร400จานละ400 300โอ้นี่สุดยอดนะแก้วมันจะแบบว่ายาวๆแต่ว่ามันจะแหลมๆนะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานนะครับแบบถ่ายให้ดูเฉยๆนะว่าแบบว่ามีงานตรงนี้ด้วยถ้าใครสนใจก็ยังมีเวลาอีกประมาณอันนี้สิงหาประมาณ2เดือนครึ่งนี่เลยนะครับของกินเยอะมากเนี่ยทุเรียนก็มีส่วนมากงานตรงนี้เขาจะจัดบ่อยนะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่องานไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวขอตัวไปนั่งดื่มน้ำแล้วก็ไปเดินเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย